ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆะบุรุษฉะนั้นเธอจึงได้กล่าวสรรเสริญการให้บำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่าโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดเราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้